สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูซาลาเปาหมูแดงกันนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะดูส่วนผสมของซาลาเปาไส้หมูแดงวันนี้นะคะก็จะมีส่วนของแป้งนะคะก็คือแป้งสาลีมีน้ำใช้น้ำอุ่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษไว้รองตอนทำซาลาเปาแล้วนี้เป็นน้ำมันหมูค่ะหรือจะใช้น้ำมันพืชธรรมดาก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใช้เป็นน้ำมันหมูน้ำตาลทรายแล้วนี่เป็นยีสต์แห้งนะคะส่วนของหมูแดงก็จะมีหมูเนื้อแดงอะนะคะหอมสับแป้งข้าวโพดซอสมะเขือเทศซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายสำหรับอัตราส่วนคุณผู้ชมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv นะคะค่ะเราจะมาเริ่มจากตัวทำแป้งซาลาเปาก่อนเลยนะคะก็คือเอาแป้งสาลีร่อนนะคะร่อนเสร็จแล้วเราก็ทำให้เป็นตัวอ่างนะคะอยู่ตรงกลางทำให้เป็นบ่อแล้วเราก็จะใส่ตัวน้ำอุ่นลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ยีสต์นะคะตอนแรกนี้เราก็จะใช้พายตะล่อมให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มือนวดนะคะน้ำมันนะคะแล้วเราก็จะนวดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณ10นาทีค่ะนวดจนมันนุ่มมือเดี๋ยวหลังจาก10นาทีเราก็จะต้องพักแป้งเอาไว้นะคะให้แป้งมันขึ้นตัวนี่ก็คือจะนวดไปเรื่อยๆประมาณ10นาทีก่อนนะคะค่ะแล้วก็นวดผ่านมาประมาณ10นาทีแล้วนะคะก็สักประมาณอย่างเงี้ยนะคะแป้งดูนุ่มมือแล้วก็เราก็เอาพลาสติกนะคะปิดคลุมเอาไว้พักไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ได้ก็คือให้แป้งมันฟูขึ้นมานะคะเท่าตัวแล้วเดี๋ยวเราไปหมักหมูกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็พักตัวแป้งทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาหมักตัวหมูแดงกันนะคะก็จะมีหมูชิ้นนะคะเป็นหมูเนื้อแดงหมูเนื้อแดงอย่างเงี้ยนะคะใช้ซ่อมอ่ะจิ้มจิ้มจิ้มให้เป็นรูไปก่อนนะคะเพราะเราจะหมักทิ้งไว้จิ้มแล้วทีนี้เราก็เอาซอสต่างๆปรุงรสหมักเลยนะคะจิ้มสองด้านเลยก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็เอาซีอิ๊วขาวใส่นะคะซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายซอสมะเขือเทศเนี่ยนะคะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็หมักทิ้งเอาไว้ประมาณ30ถึง40นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำให้สุกกันเนี่ยค่ะก็คลุกทั้ง2ด้านแล้วก็แรปไว้อะนะคะค่ะตัวหมูแดงที่เราหมักไว้นะคะ 30-40 นาทีตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะเราก็จะมาทำให้มันสุกในกระทะหรือถ้าคุณผู้ชมมีเตาอบที่บ้านนะคะก็เอาเข้าเตาอบก็ได้นะคะทำให้สุกได้หลายทางวันนี้เราเอามาลวนกับกระทะนิดนึงนะคะใส่ไม่ใช่ลวนผู้ผิดทำให้สุกกับกระทะนะคะตัวน้ำหมักที่เราเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำเล็กน้อยก็คือทำให้หมูมันสุก
ึงตัวนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วค่อยมาผัดอีกทีนึงอะค่ะก็พอสุกตึงตัวเราก็กลับด้านนะคะหรืออย่างที่บอกนะคะเอาเข้าอบสักให้มันพอสุกเนี่ยนะคะเราก็จะเอาขึ้นแล้วก็ไปหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆกันเนี่ยนะคะแล้วเราก็เอาลงไปผัดในกระทะต่อนะคะตอนนี้เราจะผัดให้มันเข้าเนื้อแล้วก็ให้มันเหมือนกับผัดกับตัวหอมแล้วก็ให้ซอสให้มันสุกด้วยแล้วก็ให้ตัวซอสมันเข้าเนื้อไปอีกด้วยนะคะตัวที่บอกเมื่อสักครู่นะคะน้ำที่เราหมักเนี่ยเราก็ยังเก็บเอาไว้อยู่นะคะแล้วก็ใส่น้ำลงเล็กน้อยนะคะใส่หัวหอมนะคะแหวกตรงกลางนิดนึงแล้วก็ใส่หอมลงไปผัดนะคะเอ้ยนั่นแล้วก็ผัดคลุกให้เข้ากันนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นสีไม่เข้มเนี่ยคุณผู้ชมสามารถปรุงเพิ่มได้นะคะหมายถึงว่าก็จะใส่ซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสปรุงรสอย่างเงี้ยเพิ่มได้ถ้าอยากให้มันมีสีสันเข้มจัดขึ้นนะคะแล้วก็เราจะใช้ตัวแป้งข้าวโพดนะคะละลายน้ำเล็กน้อยตอนนี้จะเห็นว่าน้ำจากหมูหรือจากซอสนี่ก็จะออกมานะคะเราก็จะใส่ตัวแป้งข้าวโพดนะคะเพื่อให้มันมีความเหนียวข้นติดกันนะคะใช้ไฟอ่อนก็ได้ตอนนี้หรือแล้วเราก็จะผัดเคี่ยวไปลวนไปจนมันแห้งนะคะแล้วหมูก็สุกดีแล้วเราก็ตักพักไว้ใส่ภาชนะแล้วก็ค่อยไปห่อเป็นตัวซาลาเปากันนะคะค่ะเรามาทำซาลาเปาไส้หมูแดงกันต่อนะคะตอนนี้เราหมักตัวแป้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็แป้งก็ขึ้นฟูมาดีนะคะเราก็จะมาทำก็คือแบ่งเป็นก้อนๆนะคะเราใช้แป้งสาลีเป็นแป้งนวลได้นะคะแบ่งเป็นก้อนๆ นะคะจะชั่งก็ได้นะคะหรือว่าจะบิดเอาก็ได้กะเอาเนี่ยนะคะแล้วก็แผ่แป้งออกมาให้เป็นกลมๆนะคะให้ปลายบางตรงกลางหนาได้นะคะ
แล้วก็ตักไส้ใส่เสร็จแล้วก็จับจีบห่อนะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นก้อนลูกกลมๆเล็กๆแล้วก็เอาวางไว้บนกระดาษนะคะเราก็จะปั้นใส่ไส้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะพักตัวแป้งอันเนี้ยไว้สัก5นาที10นาทีให้มันขึ้นอีกนิดนึงก่อนที่จะนำไปนึ่งนะคะระหว่างนั้นก็ตั้งน้ำรอไว้ได้เลยนะคะให้น้ำเดือดเดี๋ยวเราก็จะออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนนึ่งกันละกันค่ะเราก็ทำห่อไส้ซาลาเปาแล้วเราพักทิ้งไว้แล้วนะคะประมาณ5นาที10นาทีให้มันขึ้นตัวแป้งพองขึ้นอีกนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการนึ่งกันใช้ไฟแรงน้ำเดือดนะคะแล้วก็เราก็เอาตัวเจ้าซาลาเปาเนี่ยเรียงใส่ลงไปคือเราไม่ต้องเรียงติดกันมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพองขยายตัวขึ้นมาอีกระวังเดี๋ยวน้ำเข้าไปในนั้นนะคะเช็คดูไม่มีน้ำเลยปิดกลับไปนะคะแล้วก็ใส่นึ่งไปเลยเป็นเวลาประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะหลังจากเรารอนึ่งซาลาเปาของเราแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นเวลา10นาทีได้แล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะสุกใช้ได้แล้วเราไปดูกันค่ะสุกเรียบร้อยนะคะตัวซาลาเปานี่นะคะเราก็ใส่จานเสิร์ฟดูแต่เพื่อความแน่ใจว่าสุกดีหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่เป็นไรเราผ่าดูก็ได้เนี่ยนะคะไส้ไหลออกมาเลยนะคะก็เราก็ใส่หรือว่าถ้าจะมีเป็นเข่งเป็นจานก็แกะจากกระดาษก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปอีกนิดนึงคือถ้าไม่ทันเลยก็ควรจะครอบหรือปิดไว้นะคะเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยมันนุ่มเสมอเพราะว่าถ้าโดนลมเนี่ยแป้งก็จะแข็งไงคุณผู้ชมก็ลองทำดูนะคะเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ